การตรวจแห่งชาติงดต้มครับใครตรวจรายงานการประชุมแต่วันนี้เป็นการประชุมเรียนท่านเอกพรจังหวัดศรีสะเกษยินดีต้อนรับท่านและคณะด้วยความยินดียิ่งมีการปฏิบัติกรณีพบวัตถุระเบิดที่ลำห้วยกระมดเพื่อกรุณาทราบดังต่อไปนี้ครับผู้ขันจังหวัดศรีสะเกษตามถนนทางหลวงหมายเลข24 352ห่างจากอำเภอผู้ขันจังหวัดศรีสะเกษประมาณ19กิโลเมตรทางตรงนี้จะเป็นถนนทางหลวงหมายเลข24ครับก็คือเมื่อวันที่5มิถุนายน2562เวลาประมาณบ้านเลขที่9หมู่15ตำบลสนออำเภอผู้ขันจังหวัดศรีสะเกษไปทอดแฉที่เกิดเหตุครับและพบขออนุญาตใครไปทอดแฉมาตรงนี้อยู่เลยเจอได้ข้างหน้าเลยนะทราบเพื่อมาทำการตรวจสอบครับเจ้าหน้าที่ยูดีเก็บใช่ไหมฮะแต่ผมก็ดูตามรูปเดี๋ยวผมก็รู้เขาจับไปหมดแล้วนะจำนวน5รายการครับซึ่งเป็นรูปอีโก้แน่นอนผมเห็นถือมาสองมือด้วยผมคิดในใจผมก็สวัสดีครับนะฮะอ้าวสวนเอาเก็บเลยเอาเลยมาเอาเลยเก็บไม่เก็บเลยเก็บเลยไม่เอาเอาก็ดีเอาใครจะเก็บมาเลยหนูเขาแจ้งการมอบเกียรติบัตรหรือว่ามอบแล้วผมทั้งท่านเผือกท่านพิจารณาอยู่แล้วฮะนะฮะเดี๋ยวเข้าใจว่าเขาจะมีรางวัลรางวัลอะไรให้ใช่ไหมครับนะฮะอันนี้เราพอจะมั่นใจได้ไหมว่าเป็นของกลุ่มไหนครับเราตอบไม่ได้ฮะต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะครับเป็นเจ้าที่จะไปตอบซีซัวไม่ได้นะครับท่านจะสั่งการยังไงเพื่อการประชุมครั้งนี้ครับก็ให้ทำตามกฎหมายและระเบียบห้ามขี้เกียจนะฮะและให้โดยเร็วพยานหลักฐานสำคัญมีครบเรียบร้อยใช่ไหมฮะก็นี่ฮะต้องไปเก็บดูไม่รู้จะได้หรือเปล่านะฮะแต่ถ้าได้มามันก็เป็นดีเอ็นเอกับลายนิ้วมือนะฮะซึ่งมันก็เป็นพยานฐานที่ศาลน่าจะรับฟังทางพิสูจน์หลักฐานยืนยันว่ามีส่วนคล้ายกับที่ก่อเหตุไม่ผมไม่ทราบแต่ลักษณะกายภาพมันเหมือนที่เรื่องชุมนุมนะครับซึ่งเหตุอื่นไม่มีนะตามแผนวัตถุกรรมแล้วไม่มีนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องชุมนุมร้อยละ99อาวุธนี้ไม่มีใช้ในกองทัพทั้งผู้เชี่ยวชาญศาลก็ยืนยันเลยของรัสเซียไม่มีบ้านเราไม่มีไม่เกี่ยวกองทัพคาดว่าเข้ามาจากทางประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าท่านครับเพราะว่าติดชายแดนครับตอบไม่ได้ฮะแต่เขากล่าวหาว่าหนีภาษีไงฮะนะฮะประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศไหนไม่รู้แต่หนีภาษีนะฮะโอเคนะ